ทีนี้นักเรียนลองตอบคำถามดูนะคะถามว่ารูปร่างของเซลล์เยื่อหอมเซลล์สาหร่ายหางกระรอกเซลล์ผิวใบว่านกาบหอยจะมีลักษณะคล้ายกันอย่างไรนักเรียนว่าคล้ายกันไหมเราสังเกตแล้วทั้ง3นะคะมีอะไรที่คล้ายกันอารมณ์ศักดิ์มีอะไรที่คล้ายกันลองบอกดูรูปร่างของเซลล์เยื่อหอมนะคะเซลล์สาหร่ายหางกระรอกเซลล์ว่านกาบหอยมีอะไรที่คล้ายกันอะไรที่ต่างกันนะคะเอาลองบอกเพื่อนดูนักเรียนตบมือให้นรงศักดิ์ด้วยนะคะคิดว่าตอบเลยนะคะครับมีสิ่งที่เหมือนกันก็ผนังเซลล์ครับมีผนังมีผนังเซลล์เหมือนกันมีรูปร่างเหมือนกันเป็นเหลี่ยมเหมือนกันไหมเหมือนครับกันต่อไปแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์ครับมีผนังเซลล์เหมือนกันมีเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกันมีไซโทพลาสม์ครับไซโทพลาสม์เหมือนกันเซลล์ว่านกาบหอยเราเห็นอะไรที่เราทดลองไปวันนี้นะคะมีปากใบครับมีปากใบนะคะนักเรียนเซลล์ว่านกาบหอยที่เราเห็นลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วมีปากใบนะคะเซลล์เยื่อหอมเห็นไหมไม่เห็นนะคะเอาตัวมือให้นรงศักดิ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจากที่เราถามว่าจากที่เราศึกษาวันนี้นะคะเซลล์รูปร่างของเซลล์เยื่อหอมเราเห็นแล้วนะสาหร่ายหางกระรอกเซลล์ผิวใบว่านกาบหอยมีอะไรที่คล้ายกันนะคะสิ่งที่คล้ายกันก็คือมีอะไรส่วนที่คล้ายกันเราไปดูนะคะว่าเซลล์สาหร่ายหางกระรอกนั้นเป็นไงแล้วก็เซลล์เยื่อหอมมีรูปร่างเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะแต่ส่วนเซลล์ว่านกาบหอยนั้นมีรูปร่าง2แบบก็คือแบบช่องคล้ายสี่เหลี่ยมแล้วก็รูปร่างเมล็ดถั่วที่เราเรียกว่าเซลล์คุมหรือปากใบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่านะคะเซลล์หัวหอมแดงหรือเซลล์เยื่อหอมนะคะแล้วก็เซลล์สาหร่ายหางกระรอกจะมีลักษณะเป็นรูปเหลี่ยมนะคะส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์เยื่อหอมที่เราสังเกตนะคะจากภายนอกเข้าไปก็จะถ้าเราจากด้านในออกมาก็จะมีนิวเคลียสไซโตพลาสม์โยมเซลล์ผนังเซลล์นะคะส่วนเซลล์ใบสาหร่ายหางกระรอกก็จะประกอบด้วยนิวเคลียสไซโตพลาสม์แล้วก็มีโคโรพลาสต์นะคะโยมเซลล์แล้วก็ผนังเซลล์ส่วนเซลล์ว่านกาบหอยนักเรียนเราจะเห็นบางเราจะมีเห็น2พวกด้วยกันนะคะ2แบบแบบนึงเป็นเหลี่ยมๆเหมือนกันก็คือมีผนังเซลล์โยมเซลล์มีไซโตพลาสม์มีนิวเคลียสแล้วก็อีกอันหนึ่งคล้ายเมล็ดถั่วเราเรียกว่าเซลล์คุมหรือปากใบนะคะนี่เห็นดูอันนี้ก็คือเซลล์เยื่อหอมใช่ไหมนะคะนักเรียนเซลล์เยื่อหอมเราจะเห็นผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์นะคะแล้วก็จะเห็นนิวเคลียสนะคะจะเห็นนิวเคลียสอยู่ส่วนเซลล์สาหร่ายหางกระรอกนักเรียนเราจะเห็นโคโรพลาสต์ชัดนะคะเม็ดเขียวๆอยู่นะคะส่วนว่านกาบหอยนักเรียนดูส่วนว่านกาบหอยนักเรียนเราจะเห็นปากใบนะคะหรือเซลล์คุมนะคะเห็นมีอยู่2แบบนะคะนักเรียนเห็นไหมจะมี2แบบนะคะเซลล์ว่านกาบหอยจะมีเซลล์ทั่วๆไปนะคะอันนี้ก็จะเหมือนพวกเซลล์เยื่อหอมนะคะหรือเซลล์หอมแดงจะเห็นผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ไซโตพลาสม์นิวเคลียสแต่บางเซลล์จะเห็นมีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วนะคะอันนี้เราเรียกว่าปากใบหรือเซลล์คุมนั่นเอง
นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากที่เราศึกษาเราจะเห็นว่าเซลล์สาหร่ายหางกระรอกแล้วก็เซลล์เยื่อหอมนะคะจะมีรูปร่างลักษณะที่เป็นช่องๆเป็นเหลี่ยมๆนะคะเหมือนกันเพราะมีผนังเซลล์ที่คอยมีผนังเซลล์ที่คอยลักษณะบอกขอบเขตเอาไว้นะคะแล้วก็มีเยื่อหุ้มเซลล์นะคะส่วนภายในนั้นนะคะเยื่อหุ้มเซลล์เราจะเห็นนิวเคลียสชัดนะคะเซลล์เยื่อหอมเราจะเห็นนิวเคลียสชัดนะคะส่วนเซลล์สาหร่ายหางกระรอกนักเรียนเราจะเห็นโคโรพลาสต์ชัดนะคะว่านกาบหอยเราจะเห็นเซลล์คุมนะคะหรือปากใบชัดเสร็จแล้วนะอันนี้เราไปดูเซลล์ผิวใบดูคำถามเซลล์ผิวใบว่านกาบหอยมีลักษณะแตกต่างจากเซลล์จากเซลล์พืชชนิดอื่นอย่างไรนักเรียนต่างกันตรงไหนเซลล์ผิวใบของว่านกาบหอยนะคะมีลักษณะต่างจากเซลล์พืชชนิดอื่นก็คือมีปากใบนะคะวันนี้ครูตั้งใจให้ดูท้องใบมีปากใบถ้าเราดูส่วนผิวใบเราจะพบไหมไม่พบพืชเวลาคายน้ำน้ำมันจะคายที่ท้องใบนะคะอยู่ที่ปากใบปากใบจะอยู่ที่ท้องใบนะคะเพราะนักเรียนจะเห็นว่าจากการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ส่วนประกอบที่เราพบในเซลล์ของในลักษณะที่เราพบเห็นนะคะในเซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอกแต่ไม่พบในเซลล์หัวหอมแดงก็คือเราพบในเซลล์สาหร่ายหางกระรอกไม่พบในหอมแดงก็คือโคโรพลาสต์เราพบในเซลล์ใบว่านกาบหอยเราไม่พบในเซลล์สาหร่ายหางกระรอกคือปากใบนักเรียนเซลล์สาหร่ายหางกระรอกนักเรียนเราพบปากใบไหมไม่พบเพราะสาหร่ายหางกระรอกมันอยู่ในน้ำมันไม่ต้องมีปากใบมันไม่ต้องไม่คายน้ำนะคะส่วนหอมแดงล่ะพบไหมไม่พบนักเรียนหัวหอมแดงมันอยู่ไหนอยู่ใต้ดินก็ไม่ต้องคายน้ำก็ไม่พบนะคะถัดไปนะคะเซลล์ที่พบในว่านกาบหอยเราเรียกเซลล์อะไรเราเรียกเซลล์คุมนะคะเซลล์คุมนะคะคล้ายเมล็ดถั่วอันนั้นน่ะเราเรียกว่าเซลล์คุมนะคะนักเรียนในการศึกษาเซลล์พืชนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราต้องใส่สารละลายไอโอดีนเพื่ออะไรทำไมครูต้องให้นักเรียนหยดสารละลายไอโอดีนที่เซลล์เยื่อหอมเพราะมันบางแล้วก็เป็นสีขาวเรามองไม่เห็นนะคะไม่มีสีมันกลืนไปหมดเพราะฉะนั้นเราย้อมสีเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนั่นเองนะคะถัดไปถามข้อสุดท้ายนะถามว่าเซลล์เยื่อหอมต่างจากเซลล์สาหร่ายหางกระรอกอย่างไรเซลล์เยื่อหอมอ้าวเมื่อกี้ณรงค์ศักดิ์บอกหัวหอมนี่มันอยู่ใต้ดินมันไม่มีปากใบไม่มีโคโรพลาสต์แต่มีนิวเคลียสนะคะเห็นนิวเคลียสชัดนั่นเองนะคะไม่มีโคโรพลาสต์นะคะ
แล้วก็เห็นนิวเคลียสชัดเจนทำไมถึงเอาเซลล์เยื่อหอมาให้นักเรียนศึกษาก็คือมีนิวเคลียสชัดนั่นเองนะคะนักเรียนในวันนี้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตก็คือเซลล์ของเยื่อหอมนะคะหรือหัวหอมแดงเราในหัวหอมแดงนั้นจะเห็นนิวเคลียสชัดไม่มีโคโรพลาสต์ไม่มีปากใบนะคะเซลล์สาหร่ายหางกระรอกเราจะเห็นโคโรพลาสต์ชัดนะคะส่วนที่เป็นสีเขียวถ้าเราเอาใบชบาใบพวกนี้นักเรียนเห็นไหมเห็นโคโรพลาสต์ไหมเห็นนะคะทีนี้ถ้านักเรียนมีเวลาว่างนะคะนอกจากที่ครูนำมาให้นักเรียนศึกษาแล้วนักเรียนอาจจะต้องการศึกษาเซลล์ใบอะไรเราก็สามารถที่จะนำไปศึกษาดูได้นะคะเซลล์ว่านกาบหอยก็คือมีเซลล์คุมชัดนะคะเห็นปากใบชัดที่มีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วนะคะหรือนักเรียนเอาใบชบาก็ได้ใบชบาแต่ให้ฉีกเอาส่วนที่เป็นท้องใบนะคะนักเรียนเราอยากดูเซลล์คุมของพืชชนิดใดให้เราดูเอาส่วนที่เป็นท้องใบนะคะก็จะเห็นชัดส่วนชั่วโมงหน้านักเรียนเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่อนะคะเราก็จะมาดูเซลล์สัตว์นะคะเซลล์สัตว์เราก็จะขูดเอาเยื่อบุข้างแก้มเรามาส่องดูนะคะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้มีใครสงสัยไหมนะคะถ้าไม่มีใครสงสัยนักเรียนอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่เหมือนเดิมนะคะถ้าไม่มีใครสงสัยครูก็พอเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ